ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เล็กได้ยินสามไหมคะโอเคครับสวัสดีครับน้องสาสวัสดีครับพี่เล็กครับก็สวัสดีครับอาจารย์ครับก็อวยพรด้วยนะสุขสันต์วันเกิดนะคะเน็ตเจเด็ดโอ้ถ้างั้นขอถือโอกาสนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยนะคุณเล็กครับโดนบันดาลให้การงานราบรื่นสุขภาพเข้มแข็งนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ในกรอบของความดีความงามแล้วก็พ้นจากพยันตรายทั้งปวงไปทางไหนก็มีแต่คนรักคนชอบนะครับทำกิจการใดก็ขอให้มีแต่คนกำลังนะครับเดินทางก็ปลอดภัยทุกที่นะครับแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขอบอุ่นรักใคร่กันนะครับครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยนะผมอยากจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับครับในเรื่องของปฏิบัติที่นายอภิสิทธิ์เทพราชีวะนะครับที่จะถูกดำเนินคดีพยานฐานฐานโลกนะครับครับมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนครับอาจารย์ครับครับศาลนี่ต้องอันดับแรกเนี่ยขอเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าศาลนี่เขาเรียกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ใช่ศาลโลกนะครับศาลโลกคือศาลที่ตัดสินศาลอาญาระหว่างประเทศจะขอไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถือว่านิดหน่อยนะคือเป็นเรื่องถ้าศาลโลกตัดสินเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารนะครับตัวพระวิหารแล้วก็บริเวณข้างเคียงอันนั้นความกรณีพิพาทระหว่างประเทศแต่กรณีศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเรื่องของคนในประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับในพี่น้องพอจะทราบอยู่แล้วแต่วันนี้คำถามมาเนี่ยผมเองก็แปลกใจว่าประเด็นเรื่องICC เนี่ยนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยพี่น้องเรายังสงสัยกันอยู่วันนี้จะเอาให้เคลียร์เลยนะคุณเล็กวันนี้จะเอาให้เคลียร์พี่น้องฟังแล้วปุ๊บจะสบายจะรู้เรื่องเลยแล้วผมจะพูดในบริบทว่าการเมืองในเมืองไทยปัจจุบันมันมีผลต่อเรื่องของ ICCแล้วเรื่องของการดันพรบ.ปรองดองเนี่ยมันก็เป็นมิติที่สำคัญของการเมืองไทยเราตอนนี้มันมาเกี่ยวข้องกับ ICC อย่างไรนะครับอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวฟังแล้วจะชัดเจนแล้ววันนี้เนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยนะคุณเล็กผมอยากจะนำเสนอว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้มันมาถึงจุดที่มันไปข้างหน้าไม่ได้แล้วล่ะระบอบเผด็จการเนี่ยมันขังคืดไว้จนประเทศไทยเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับมันถึงจุดที่ตึงสุดๆแล้วแล้วก็วันหน้านะโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมาพูดว่าการคงอยู่ของระบอบเผด็จการอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเราเสียหายไปแล้วเท่าไหร่ผมคิดเป็นตัวเงินตัวทองและต่างๆให้พี่น้องแล้วจะตะลึงว่ามันมหาศาลมากแล้วเราเอาระบอบอย่างนี้ไว้ไม่ได้ละแต่วันนี้เริ่มต้นที่ศาลแล้วก็ศาลอาญาระหว่างประเทศนะรู้สึกเสียงจะเข้ามาทางไหนเนี่ยของน้องสุรศาหรือเปล่าสาปิดไมค์ครับครับปิดไมค์นะโอเคครับครับคุณเล็กก็ถ้ามีคำถามจะแทรกอะไรก็อย่าได้เกรงใจนะครับพี่น้องจะได้ชัดเจนนะครับผมครับครับเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นของนายอภิสิทธิ์นะครับบอกว่าเอาละเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเห็นพี่น้องทางยุโรปแล้วพี่น้องหลายคนเนี่ยก็พยายามจะเคลื่อนไหวขอรายชื่อนะครับจะไปขึ้นไปยื่นที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ไปยื่นลักษณะที่ว่ากดดันให้รัฐบาลไทยเราเนี่ยนะครับไปลงสัตยาบันแล้วคนก็เริ่มกลัวว่าเอ๊ะถ้าไปลงสัตยาบันนี่ก็แปลว่ามาย้อนหลังกรณีของอภิสิทธิ์ไม่ได้แล้วนะแย่นะเนี่ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของกรณีปรองดองอีกพรบ.ปรองดองเนี่ยพี่น้องก็ปรากฏว่าทางคุณเฉลิมเนี่ยนะโอ้โหออกมาจะต้องเอาท่านทักษิณกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปรองดองกันนะเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนเนี่ยพ้นผิดหมดเลยโอ้นี่มันเหยียบย่ำจิตใจของคนไทยเราเหลือเกินนะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้มาเรื่องกรณีนี้นะครับเอาละครับคือพอมาถึงเรื่องของอภิสิทธิ์เนี่ยพวกเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าคดีความมันคืบหน้านะครับทีนี้นะแล้วก็มันก็มีคนเคลื่อนไหวหลายจุดอย่างที่ว่าเนี่ยเราถามว่าอย่างนี้เราจะหวังได้หรือเนี่ยบอกได้เลยว่า ICC กับอภิสิทธิ์อย่าหวังนะครับอย่าหวังเพราะอะไรนะอันดับแรกเลยก็คือว่าคดีความของการที่จะย้อนมันมี2กรณีเวลาจะเอาคดีความไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องอันนี้ย้อนหลังได้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีหลักฐานมาว่าอยู่เข้าข่ายว่าเป็นฆาตกรรมระดับใหญ่นะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าระดับที่มีการวางแผนใช้อำนาจรัฐไปข่มเหงนะใช้อาวุธร้ายสงครามต่างๆเนี่ยไปข่มเหงประชาชนอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยความรุนแรงอยู่เป็นเรื่องนึงแต่ว่าเขามีหลักมีเกณฑ์ของเขาอยู่เหมือนกันนะครับกรณีที่จะย้อนหลังเนี่ยนะครับ
เอ๊ะเสียงมันมาจากไหนคุณได้ครับแบบไหนครับอาจารย์ครับเออนะรู้สึกมันจะสะท้อนเข้ามาทางอ๋อผมรู้ละมาจากลำโพงผมเองนะครับเออผมใหญ่นะครับเอองั้นผมออกไปก็แล้วกันไม่มีจุดอื่นแล้วกันก็ติดครับครับได้ละขออภัยครับเอาละนะทีนี้พอมาถึงกรณีอภิสิทธิ์เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าเขามีหลักเกณฑ์ไว้ว่าเขาจะรับก็ต่อเมื่อมันไม่มีการดำเนินการในประเทศนั้นศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นศาลเสริมเขาไม่มีหน้าที่ที่จะเข้ามาแล้วก็ก้าวล่วงเรานะฮะอันนี้ต้องเรียนไว้อย่างนี้เขาไม่มีหน้าที่เข้ามาก้าวล่วงอำนาจของภายในประเทศเรานะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยประเทศแต่ละประเทศก็มีเอกภาพเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกราชของตัวเองใช่ไหมครับมีสิทธิในการดำเนินการทุกอย่างประเทศอื่นเขาเรียก sovereignty นะครับ sovereignty แปลว่าสิทธิทุกอย่างเหนือประเทศของตัวเองเป็นเอกราชนั่นแหละนะครับประเทศอื่นจะเข้ามาก้าวล่วงไม่ได้เพราะนั้นกรณีศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นศาลเสริมนั่นแปลว่าเขาจะรับได้กรณีเฉพาะกรณีเนี่ยย้อนหลังไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยต้องเป็นกรณีที่ว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าในประเทศมันดำเนินการต่อไปไม่ได้เช่นรัฐบาลคนที่ฆ่าประชาชนเนี่ยมันมีอำนาจมีกลไกอำนาจต่างๆยับยั้งไม่ให้ขบวนการเนี่ยนะเดินหน้าต่อไปได้แล้วมันช้ามากหรือไม่ก็คือตัดสินออกมาแล้วนะไม่ได้รับโทษคือพ้นผิดหรือมีการนิรโทษกรรมเพราะนั้นกรณีของอภิสิทธิ์เนี่ยถ้านะเพื่อไทยเขาเล่นเกมนี้ที่จริงมันก็เป็นเกมสนุกเหมือนกันนะเขาอาจจะบอกว่ายกเลิกไปเลยนะยกเลิกไอ้ผิดเนี่ยยกโทษให้ทุกคนหมดคุณทักษิณพ้นทุกคนพ้นหมดนะแต่ว่าอภิสิทธิ์มันจะไม่พ้นนะครับเพราะอะไรอันนี้เป็นเกมที่ถ้ามองว่าเพื่อไทยเนี่ยฉลาดก็อาจจะใช่แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อธิบายถ้ากรณีของคดีอภิสิทธิ์กับทหารเนี่ยเกิดการว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอกฎหมายเข้าไปแล้วมันผ่านจริงๆแล้วไอ้พวกนี้หลุดคดีหมดเลยเนี่ยพวกเราไปเล่นที่ศาลอาญาระหว่างประเทศอันนั้นมีน้ำหนักจะมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคนตายเป็นร้อยถ้าหาหลักฐานมานี่มันมากกว่าร้อยนะพี่น้องนะแล้วอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าสู่กระบวนการไม่เข้าเลยถึงจะเข้าตอนนี้แต่2ปีกว่า3ปีมาแล้วเนี่ยนะครับมา2ปีกว่านะครับรับจากที่วันฆ่าเนี่ยมันยังไม่ไปถึงศาลชั้นต้นเลยพี่น้องกรณีอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราจะยันไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศตอนนี้เป็นกรณีย้อนหลังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยผมตอบไปเลยเป็นไปไม่ได้เลย1เพราะว่านี่แหละติดขัดในเรื่องว่ามันคดีความการดำเนินการในประเทศมันยังมีอยู่นะครับแล้ว2เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเราเล่นอภิสิทธิ์คนเดียวเนี่ยมันไม่ถูกต้องแน่นอนนะเราเล่นคนอื่นไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในประเทศภาคีอภิสิทธิ์บังเอิญว่ามันมีฐานะเป็นคนอังกฤษด้วยเราก็เลยฟ้องมันได้แต่นี่ปัญหาเราไปฟ้องอภิสิทธิ์คนเดียวเนี่ยนะครับทางศาลทางนู้นก็บอกเอ๊ะมันการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นะครับเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่มันขบวนการอย่างนี้มันต้องตัดสินใจหลายคนเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีหน้าที่ตัดสินใจกรณีอย่างนี้ทหารนะคนที่ใช้อาวุธเกี่ยวข้องไม่เห็นมาด้วยเลยอย่างนี้มันอาจจะไม่ไหวมั้งนะเขาอาจจะตัดสินใจไม่รับก็ได้ทีนี้ถ้ามองในเชิงการเมืองอันที่3ที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ต้องคิดสิพี่น้องอภิสิทธิ์เนี่ยลำพังไอ้หน้าจืดๆอย่างเงี้ยนะมันน่าหล่อแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันตัวกระเทยดีๆเนี่ยนะครับนิสัยสันดานมันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันได้โอกาสอยู่ในตำแหน่งที่เขายกให้แล้วมีคนค้ำหัวมันเนี่ยมันก็กล้าพูดกล้าทำแต่จริงๆสันดานคนคนนี้ไม่มีอะไรที่มีความเป็นสุภาพบุรุษไม่มีความเป็นนักเลงจริงๆนักเลงสำหรับภาษาไทยเราเนี่ยเป็นคำดีนะครับสำหรับสังคมเมื่อก่อนเราเนี่ยคุณอาคมกับผมได้พูดกันเนี่ยคุณอาคมจะบอกอย่างเงี้ยนักเลงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนักเลงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบางครั้งมีความรุนแรงบ้างแต่เขามีสัจจะนะเขามีเกียรติเขาให้เกียรติศัตรูนะเขามีสิ่งที่น่านับถืออยู่ในตัวเหมือนกันนี่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นนักเลงกันแต่ว่านายคนนี้ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตามน้ำหน้าของเขาคนเดียวเนี่ยข้อ3เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าจะต้องเอาอภิสิทธิ์ไปขึ้นปุ๊บเนี่ยพี่น้องทหารที่เป็นยวงเนี่ยเขายอมเหรอฮะถ้าสมมติมันหลุดไปจริงเนี่ยยุ่งนะฮะเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามถ้ากรณีมันปรากฏชัดเจนเนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศเขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอะไรหลายอย่างได้เหมือนกันในกรณีที่มันชัดเจนว่าอภิสิทธิ์ผิดแล้วอภิสิทธิ์ทำผิดร่วมคนอื่นเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างอื่นที่เขาสามารถจะดึงเข้าไปร่วมกระบวนการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไม่ใช่อภิสิทธิ์คนเดียวเนี่ยคุณเล็กมีใครอีกอะนะคนที่สูงขึ้นไปอีกวันนี้เราไม่พูดอ่ะเราไม่ไปไหนเราอยู่แถวนี้แหละนะครับนะพี่น้องก็เข้าใจกันเองก็แล้วกันเขาเรียกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอีหาอะไรเนี่ยนะ
ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครล่ะนะมันมีกี่เหี้ยกี่หาที่เราไม่รู้นะก็ไอ้พวกนี้มันจะยอมเหรอครับแล้วอภิสิทธิ์ในปากโป้งจะตายไปถ้ามันจะตายนะโอ้โหพี่น้องมันเอาคนอื่นตายด้วยแน่นอนเรื่องในพักมันเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนะปุ๊บเนี่ยมันบอกเลยมันออกตัวกันเลยเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเป็นคนเซ็นเออมันสันดานใช่ไม่ใช่ผู้ชายหรอกมันนะถ้าผิดจะเป็นจะตายมันดันให้คนอื่นเพราะนั้นเขาปล่อยมันไปไม่ได้หรอกนะแล้วก็ถ้าเกิดเขาปล่อยมันไปโดนนี่มันก็เสียของนี่เสียหายดิถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยเรื่องมันจะเปิดโปงมาทหารก็แย่ทหารก็ต้องไปบอกทางเพื่อไทยไว้ว่าน้องปูอันนี้พี่ขอนะพี่ขอเรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาก็ปกป้องถึงแม้เขาไม่ได้ทำเองอ่ะประยุทธ์อ่ะแต่ว่าไอ้คนที่นะอยู่ในเครือข่ายเป็นเสือ5ตัวด้วยกันมาโตก็ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันอ่ะนะครับคนกลุ่มนั้นเขาก็บอกมาเลยว่าเฮ้ยเดินหน้าไม่ได้เรื่องนี้ขอเลยที่จริงพวกเราได้มีข่าวกันนะว่าปฏิญญาฟินแลนด์อะไรนะนี่ก็เป็นหนึ่งข้อเรื่องมันก็เหมือนจะเป็นความจริงซะด้วยว่าไม่ยังไงก็ไม่ทำหรอก ICC อ่ะท่านนายกทักษิณเองก็บอกแล้วว่านะถ้าจะต้องเดินในเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งประเด็นที่สองนะเอาละเรื่องอภิสิทธิ์จบไปว่าเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้พี่น้องอย่าไปฝันกลับเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะเอาไปย้อนหลังเนี่ยต้องแปลว่าต้องหยุดกระบวนการในประเทศไทยหรือไม่ก็ต้องมีการนิรโทษกรรมก่อนเราถึงจะมีข้ออ้างนี่ถ้าไปแล้วมันก็ยังรกรุงรังอีกอ่ะเขาไม่ให้ไปหรอกประเทศไทยใครใหญ่อ่ะยกเว้นเราจะล้มอำนาจได้แล้วปุ๊บไม่ต้องไปหวังพึ่งหรอกครับศาลอาญาระหว่างประเทศอ่ะทีนี้ประเด็นแบบที่สองแบบที่สองที่ตอนนี้พี่น้องเราพยายามจะดันรัฐบาลไปนี่มันจะล้มเรานี่นะมันจ้องจะฆ่าเรานะจะฆ่าพี่น้องเรานี่เห็นไหมมันเอาทั้งคอมมิวนิสต์เก่านะทหารพรานกองกำลังต่างชาติตามขอบชายแดนต่างๆแล้วก็มีนักเลงจากภาคใต้มาอีกแล้วก็มีมวลชนที่เครียดแค้นทักษิณโกรธแค้นเสื้อแดงจะเป็นจะตายจะต้องฆ่าต้องฟันให้ได้ใช่ไหมฮะสลิมที่ออกเวทีประกาศไปนะเออนั่นด้วยครับด้วยนั่นแต่สนามหลวงนี่ออกมาก็คงเป็นแค่น้ำจิ้มอยู่ครับคงไม่ใช่อะไรมากมายนะครับเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับก็นะก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าประมาทไม่ได้พี่น้องเราที่ออกไปในที่สว่างเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมาปักหลักอยู่เนี่ยมันไม่หวังดีแน่นอนประกาศเรียบร้อยมันจะล้มรัฐบาลนะครับแต่ว่าประเด็นที่2ของเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศเอาให้ชัดเลยพี่น้องก็คือว่าเราไปรับอำนาจเขาเลยแปลว่าเป็นสมาชิกถาวรเรานี่ไปร่วมคุยกับเขาหมดอ่ะรับในหลักการหมดอ่ะแต่ว่ายังไม่ลงสัตยาบันประเทศใหญ่ๆที่เขาส่วนใหญ่เขาก็ออกลงสัตยาบันไปทั้งนั้นยกเว้นประเทศที่เป็นนะที่ผมอยู่เนี่ยอเมริกาเนี่ยเนื่องจากอเมริกาเขาถือศีลว่าเขาเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจเพราะนั้นนี่เขาต้องปกป้องตัวเองนะครับศัตรูมันมีเยอะเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่นะบินลาเดนนะครับมาถล่มตึกเขาแล้วก็หนีไปอยู่อัฟกานิสถานแล้วก็ฝึกคนที่อยู่ที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็ถือโอกาสไปถล่มเขาก็ไม่เซ็นตรงนี้ถ้าเขาเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาเป็นสมาชิกปุ๊บนี่ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเลยแต่ยังว่าแหละครับอำนาจใครใหญ่คนนั้นก็ไม่ต้องไปนับถือกติกาก็ได้ครับคนใหญ่เนี่ยเหมือนเจ้าพ่อเนี่ยถ้าใหญ่ก็ไม่ต้องฟังตำรวจก็ได้เอาตำรวจเป็นลูกน้องยังได้เลยนะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่จริงมันมีข้ออ้างนะแบบที่2นี่ก็จะเป็นไปไม่ได้อีกเพราะอะไรนะแบบที่2นี่คือว่าไปรับอำนาจมาเลยแต่ว่าจะตัดสินเลยไม่ได้นะคดีความข้างหลังมาต้องลืมหมดนะเอา6เดือนหลังจากนี้มีผลปุ๊บรับคดีหมดเลยนะครับหลังจากที่ลงสัตยาบันแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ในบริบทนี้เพราะอะไร1เพราะคุณทักษิณได้ประกาศไว้แล้วว่าตั้งแต่เดิมแล้วเขามีการคุยกันมานานแล้วประเทศรอบบ้านเรานี่ฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้เขาก็พยายามจะทำกันหมดแล้วนะครับ ICC เนี่ยเขามาตั้งสำนักงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับมีเรียกว่าเป็นคนที่จะคอยดันให้ประเทศต่างๆเข้ามาเป็นภาคีเพื่อจะได้ปกป้องประชาชนตาดำๆนะครับเขาคิดกันอย่างนั้นนี่ประเทศอื่นเขาเนี่ยแม้กระทั่งประเทศที่มีกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลงสัตยาบันไปไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณทักษิณท่านบอกเลยว่าสมัยท่านเนี่ยก็มีการพูดคุยเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญว่าการไปลงอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไม่มีข้อยกเว้นใดๆประมุขของรัฐก็จะโดนหมดการไปทำนี่ไม่ยากครับนะถ้าตามหลักนี่พวกเราก็มองว่าโอ้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตัวแทนฝ่ายบริหารของรัฐบาลนะครับ head of state เนี่ยซึ่งมันตีความได้หลายอย่างคือเป็นตัวแทนไปได้อะนายกมอบหมายไปก็ทำได้ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับในเรื่องกิจการด้านนี้ก็ไปทำได้เลยเขาว่ากันประมาณนั้นนะครับแต่นี้ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยไปได้ไหมล่ะคือถ้าไปปุ๊บไอ้พวกนั้นมันก็อ้างหนึ่งว่าเอาละยกดึงกษัตริย์มาอยู่ฐานะเท่ากับคนธรรมดาแล้วสิไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาททั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยเราก็ถามคำถามได้เหมือนกันว่าเออการไปลงอย่างนี้เป็นการประกันหลักฐานว่าเป็นหลักประกันว่าถ้าต้องมีการฆ่าฟันประชาชนคนฆ่าจะไม่ลอยนวล นะ
ถึงแม้กฎหมายข้างในจัดการไม่ได้มันจะมีกฎหมายข้างนอกเขาจะเข้ามาดูเลยนะแล้วเขาเข้าส่งคณะกรรมการเข้ามาสอบสวนได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องก็เป็นพันธกิจของเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาก้าวล่วงเราแล้วมากคือถ้ามันมีหลักฐานมีคนฟ้องไปนั่นแหละเขาถึงจะส่งคนเข้ามาแต่มันก็ง่ายเพราะว่าเราได้ลงรับอำนาจเขาอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยกรณีถ้ามันเกี่ยวข้องกับกษัตริย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นประมุขเนี่ยเราก็ถือว่าจะยกไว้เหนือทุกอย่างนะไม่สามารถจะไปละเมิดได้ใช่ไหมเนี่ยปัญหาคือมาตรา8นะครับ8หรือ7นะมาตรา7นะฮะ3กับ7หรือ8เนี่ยผมไม่ได้พูดมาตรานี้นานนะครับที่ว่าจะอยู่ในฐานะที่ศักดิ์สิทธิ์จะละเมิดไม่ได้มาตรา8นะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอยู่อันหนึ่งแต่ว่าทาง ICC เขาบอกว่าแม้ประเทศอื่นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีความของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับหนึ่งเราก็ต้องคิดว่ากษัตริย์เนี่ยคงไม่มีเจตนาจะฆ่าฟันประชาชนมั้งถ้าไม่ฆ่าไม่ฟันประชาชนเนี่ยคุณจะไปกลัวโทษทำไมนั่นหนึ่งนะข้อหนึ่งนะแล้วข้อสองก็คือว่าถ้าตีความในแง่กฎหมายเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ได้ผิดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งโดยใครก็แล้วแต่เนี่ยกษัตริย์ถึงจะเซ็นชื่อนะครับแต่ว่ามีคนสนองพระบรมราชโองการแปลว่าไอ้คนที่รับผิดคือคนที่รับสนองพระบรมราชโองการมันก็ไปได้นี่นะแต่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับอาจจะมีการตกลงกันไว้ก่อนว่าต้องไม่เดินหน้าเรื่องนี้นะเพราะเดินหน้าเรื่องนี้ปุ๊บทหารนี่เป็นง่อยเลยนะครับ มีปืนอยู่ในมือแต่ยิงไม่ได้อะถ้ายิงก็โดนอะใช่ไหมฮะเขาก็เลยตกลงกันไว้ก็มองกันว่าปฏิญญาฟินแลนด์หรือเปล่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมาแล้วเขาคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเอาละจะให้ตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าคุณต้องไม่เดินหน้าในเรื่องนี้เอามีคำถามแทรกได้เลยที่พี่น้องทางยุโรปล่าลายชื่อเนี่ยที่จะส่งสาร ICC เนี่ยจะสำเร็จไหมว่าจะไปได้ไหมจะลงได้ไหมตรงเนี้ยขอถามอาจารย์หน่อยค่ะครับเลยค่ะครับจะส่งไปให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเหรอโดยตรงเหรอฮะจะส่งเพื่อจะให้ทำอะไรฮะเพื่อฟ้องร้องอภิสิทธิ์เป็นรายกรณีหรือว่าจะขอให้ส่งให้นายกให้ไปเซ็นลงจัดจาบันเนี่ยอ๋อเป็นแบบที่สองเราจะทำได้ไหมคะฮะก็ทำได้ก็คือส่งหนังสือไปให้นายกก็ทำได้แค่นั้นอ่ะแต่นายกจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยเนี่ยมันเป็นหน้าสิทธิเด็ดของนายกเลยนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีทีนี้มันก็ไปผูกโยงกับทางดร.ทักษิณด้วยคือผมมองว่าเกมนี้เขาคุยตั้งแต่ต้นแล้วแล้วว่าคือเราก็ดูสิครับส่งคุณอัมสเตอร์ดัมเข้าไปนะครับเรื่องระดับกฎหมายเรื่องการเข้าเป็นลงสัตยาบันมันไม่ใช่กฎหมายไม่ได้ยากผมอ่านไอ้นะโรมสแตทูไอ้ตัวที่เป็นหลักการอะนะครับว่าใครจะเข้าไปได้มั่งเข้ายังไงอะไรยังไงนะการรับกรณีต่างๆเนี่ยรับในเขตไหนในเคสไหนนะในกรอบไหนนะครับอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะอยู่ในหลักในเกณฑ์ใดเขามีชัดเจนอ่านแล้วมันไม่ได้ยากเย็นหรอกอัมสเตอร์ดัมเป็นนักกฎหมายแต่เข้าไปก็เต้นไปเต้นมาแล้วก็แถลงการไปแต่ในสุดแล้วก็ถอยครับเดินหน้าต่อไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่จะดำเนินการจริงๆมันไม่ใช่ตัวทนายความมันเป็นรัฐบาลตัวแทนรัฐแล้วนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วตอนหลังก็ส่งดร.สุนัยไปนะครับก็เข้าไปพูดคุยสอบถามก็อาจารย์จรัญเองก็ไปนะครับที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นตัวแทนเข้าไปแล้วตอนหลังยังมีคุณธิดาอีกนะทั้งกลุ่มเข้าไปเนี่ยทำที่ในสุดก็นะมันก็อีรอบนี้ก็คือเชิญเข้าไปเมืองไทยไปนั่งพูดคุยไปถามโถนี่ไม่ต้องไปเมืองไทยก็ได้นะครับมันก็แล้วจริงเนี่ยเขาได้เข้าไปเมืองไทยก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแกนนำนปช.ก็รู้นะครับเมื่อปีนู่นแหละ 2-3 ปีมาแล้วเนี่ยเขามาพูดให้รู้หมดอ่ะมันไม่มีอะไรต้องเข้าใจมากมายไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยนะครับเรื่องหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยที่แน่คือว่านโยบายก็คือมันไม่เอาอ่ะมันเอาไม่ได้สำหรับประเทศไทยนอกจากจะไปติดอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วเนี่ยการจะยกอำนาจไปให้ต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยทางฝั่งประชาธิปัตย์มันก็ไม่ยอมเพราะฝั่งที่เขาใช้อำนาจทหารใช้กำลังแล้วก็ไม่ผิดแล้วมันนะในอนาคตมันก็กะว่าจะทำได้อีกเนี่ยฝ่ายเผด็จการครับฝ่ายเผด็จการก็มีใครอ่ะที่หวังจะเอาอำนาจมายิงหัวประชาชนเอาปืนรัดเอาทหารนะครับจับมือกับทหารและสั่งกำลังมายิงประชาชนเนี่ยก็ฝั่งนู้นทั้งนั้นอ่ะเขาก็ไม่ยอมการจะไม่ยอมเขาก็ต้องขัดขวางทุกอย่างเขาขัดขวางยังไงเขาก็ขู่ไว้เลยครับคือเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องระบบเผด็จการเมืองไทยมันคลาสสิกมากพี่น้องเราไม่มีทางไปข้างหน้าละประเทศไทยแก้ปัญหาในกรอบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพื่อไทยไม่มีทางทำอะไรให้พี่น้องชนะจำไว้เลยแล้วผมจะอธิบายแต่ว่าในเรื่องมาในเรื่อง ICC เนี่ยมันจะไปข้างหน้าได้ยังไงล่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าส่งรัฐมนตรีเข้าไปปุ๊บนะมันอ้างว่ามันมาติดที่มาตรา190พี่น้องจำได้ไหมมาตรา190
บอกว่าถ้าจะไปทำพันธกรรมสัญญาใดๆสนธิสัญญาใดๆนะในอันที่จะทำให้เสียเอกราชของเรานะเสียสิทธิต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติเนี่ยจะต้องเอามาผ่านสภาก่อนมาขอความเห็นของสภาก่อนถ้าเกิดไปทำนะลุกอำนาจซึ่งจริงๆตามหลักเนี่ยเราไปทำได้ไงเราก็เชื่อว่าทำได้แล้วก็หลักฐานก็มีบอกว่าทำได้ ICC ก็บอกว่าทำได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าทำปุ๊บแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็เหมือนกรณีคุณนพดลไงทำเสร็จกลับมาปุ๊บลงจากตำแหน่งทั้งที่นะ MOU นั้นก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเอามาสู้ในกรณีของเขาพระมหานก็เป็นประโยชน์เห็นไหมฮะมันไปไม่ได้อีกแล้วถ้าไปปุ๊บทะเลาะทะเลาะเข้าไปปุ๊บก็โดนมาตรา190แล้วมันก็จะเล่นงานอีกแล้วองค์กรที่มันเล่นงานมันก็มีครบอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าว่ามีอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องเลิกหวังได้เลยสำหรับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ว่าจะทำอะไรได้เนี่ยยกเว้นว่าจะมีหมัดเด็ดก่อนจะโดนเขาสอยเนี่ยก็เล่นกันไปก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเล่นกันไปแล้วเกิดว่าเขาเอามาพิจารณากันทีหลังบอกว่าไอ้ที่ไปลงสัญญาบันไว้เนี่ยมันขัดกับมาตรา190แล้วก็ถ้าเรายังล้มรัฐธรรมนูญ50ไม่ได้เขาก็ใครถ้าเขาอุปโลกตัวเขาขึ้นมีอำนาจเขาก็จัดการล้มล้างตรงนั้นได้เหมือนกับล้มล้าง MOU 43ใช่ไหม MOU ไม่ใช่เขาจะไป43หรือ50นะของคุณนพดลอ่ะนะ43นะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องเพราะนั้นอย่าไปหวังอะไรเลยนะครับรอให้พวกเราเนี่ยประชาชนได้อำนาจสมบูรณ์แล้วเนี่ยไอ้พวกที่มันฆ่าพี่น้องประชาชนเราไว้เนี่ยนะครับเราใช้ศาลที่มันเป็นกลางนะครับไม่มีใครมาบงการนี่แหละตัดสินก็ตามหลักฐานเหตุผลนี่แหละนะครับเราจะไปหวังยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหรอกครับพี่น้องปัญหาในบ้านเราถ้าเราไม่สามารถจะจัดการกันได้ต้องไปหวังพึ่งเขาตลอดมันไม่ได้หรอกนะครับก็ให้พี่น้องลืมเรื่องนี้ไปได้เลยถ้ามันได้มาเกิดเพื่อไทยเวียงหมัดโป้งไปเนี่ยเขาจะยอมเสี่ยงยอมลุยนะครับก็ถือเป็นคุณแต่ว่าผมไม่หวังอะไรเลยนะครับต้องว่ากันอย่างนี้ครับคุณเล็กครับเห็นว่าจะมีคำถามหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้ท่านทาจะพูดเชิญเลยครับสรุปแล้วนี่นะครับในเรื่องที่เราจะจัดการนายอภิสิทธิ์ด้วยการชูมาค่อนข้างจะริบหรี่ก็เกินที่ไม่ต้องการครับริบหรี่ครับวันนี้เนี่ยนะเราไปลองจับหูจับตาดูเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยมันก็ฟ้องกลับเพื่อจะดึงเวลาไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเราใส่เข้าไปปุ๊บสุกำพลยื่นเพื่อจะปลดมันออกจากตำแหน่งทางการเมืองปลดจากหัวหน้าพรรคซึ่งท่านลงจากตรงนั้นปุ๊บหมดอำนาจปุ๊บมันยุ่งเลยนะพิสิทธิ์อ่ะไม่มีอำนาจไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีอะไรหมดแล้วมันจะโดนคดีความตามย้อนนะครับแต่ว่าคนที่เขาใช้งานมันเนี่ยเขาปล่อยให้มันลงจากตำแหน่งไม่ได้ไม่งั้นเขาเสียการปกครองหมดเขาใช้ใครนี่เขาต้องรักษาคนเหล่านี้ไว้ให้หมดดูสิคนของพรรคประชาธิปัตย์ยิงคนตายปั๊มน้ำมันมันก็ไม่โดนคดีความแต่ว่าคุณเก่งการุณเนี่ยเป็นไงฮะพูดอะไรอ่ะพูดหน่อยเดียวเองปรากฏว่าตัดสิทธิ์การเมือง5ปีแล้วนี่สสเพื่อไทยเนี่ยจะสุรินทร์น่ะโดนไปอีกแล้ว1คนตัดสิทธิ์การเมือง5ปีโดนสุรินทร์1คนเขาทำตรงนี้เพื่ออะไรอ่ะโดนที่สุรินทร์ครับเขาทำตรงนี้เพื่ออะไรทำไมต้องการเด็ดวิทอนจำนวนเราเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องความเป็นเผด็จการผ่านทางรัฐสภาให้ดูเดี๋ยวมันจะโยงไปที่นู่นคือทุกวันนี้เขาตัดเราทุกอย่างเพื่อไม่ให้เราเดินหน้าต่อไม่ให้เราไปแตะกล่องอำนาจเขาไม่มีทางเลยครับเรื่องของอภิสิทธิ์เนี่ยจนกระทั่งเราเปลี่ยนระบอบกันได้จนกระทั่งอำนาจมันเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีใครไปบงการอำนาจตุลาการนั่นแหละมันถึงจะโดนคดีความแล้วนี่เพื่อไทยแล้วก็ยิกจะไปนะพรบปรองดองเนี่ยแต่ผมหวังว่ามันคงไม่ผ่านนะไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วมันยุ่งครับมันยุ่งเพราะเราก็ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าว่าเนื่องจากว่ามีการนิรโทษกรรมกันคนตายเป็นร้อยเนี่ยนะมันนิรโทษกรรมเหมาเข่งอย่างนี้แปลว่ามันเข้าเขตที่ศาลอาญาระหว่างประเทศจะรับกรณีอภิสิทธิ์ย้อนหลังแต่ยังว่าเดี๋ยวมันก็ไปติดอีกอะถ้าจะรับย้อนหลังปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยอภิสิทธิ์มันก็ไปอ้างเรื่องของว่าโอ้ยมันก็มีกองกำลังมันก็พยายามไปต่อสู้นะแล้วกว่าจะเห็นผลอีกนานนะครับแล้วถ้าว่าไปอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าอภิสิทธิ์ออกไปปุ๊บแล้วเนี่ยคนที่เขากลัวมากก็คือทหารคนที่อยู่ข้างๆที่สั่งการและคนที่อยู่ข้างบนที่สั่งการเขายอมไม่ได้เขาปล่อยมันออกไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะนั้นเราก็ถือว่าเข้าใจกันก็แล้วกันเรื่องนี้นะจนกว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยอำนาจอยู่ในมือประชาชนเราไม่มีไอ้พวกนี้มาบงการเราดูนะครับคดีความอ่ะคุณนะคุณเก่งการลุนและคุณอะไรเนี่ยสสสุรินทร์เนี่ยนะทุกอย่างมันไม่เข้าทางเราเลยฮะมันมีแต่จะบีบจะคั้นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้เห็นอีกว่าโอกาสที่เขาจะบีบเนี่ยที่รอดมาในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
กรณีคุณยิ่งรักโทษทีสารเรื่องของคุณยิ่งรักเรื่องของบัญชีเรื่องของหุ้นการซื้อหุ้นของสามีเนี่ยนะครับในครอบครัวในครอบครัวอันนั้นก็ผ่านมาได้แต่ว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะเล่นงานไอ้พวกสสสวที่ดำเนินการในเรื่องของการไปนะไปไม่เรียกว่าไม่รับคือจะเปลี่ยนจะแก้มาตรา68นั่นหนึ่งแล้ว2ก็ไม่รับฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมทางนู้นเขาก็จะตัดสินทางเราก็บอกเราไม่ยอมการไปแก้มาตรา68เนี่ยก็จะเข้าข่ายอีกจะขอแก้รัฐธรรมนูญอีกมันเขาก็จะจัดการกับเราอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้เห็นว่าแล้วอย่างนี้อาจารย์เราจะทำยังไงกันครับเราจะทำยังไงกันครับให้ประชาชนเขาไม่พวกบ้าพวกนี้ได้ล้มอ่ะต้องล้มแต่ว่าล้มเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเราลุกเอาปืนมาฆ่าตัดคอตัดอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าอย่างนี้สำหรับคนชั่วเนี่ยพวกนี้มันเป็นโจรปล้นควายมันปล้นควายเรามานานแล้วเอาควายเราไปแอบกินแต่ว่ามันให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งเป็นพรรคพวกของมันเนี่ยนะแต่แม้กระทั่งตำรวจในอำเภอในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยนะเข้ามาทำท่านะชี้ไปหมดเห็นคาหูคาตามันก็บอกไม่ผิดไม่ใช่มันเอิญผ่านมาเฉยๆนะมันไปใช้สินบนนะคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นคนของมันหมดแล้วมันก็กินวัวกินควายเรามาอย่างนี้ตลอดไอ้เราก็ไม่รู้นึกว่านะนะมันคงไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยบางทีเห็นคาหูคาตามันก็บอกว่าไม่ใช่นะครับถ้าใครปากมากปุ๊บมันก็จัดการนะยิงทิ้งแต่ตอนนี้พวกเรารู้หมดแล้วเพราะมันทำเป็นขบวนการเราจับไตได้หมดกำนันนะมาพูดกับผู้ใหญ่บ้านนะไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มันยามหมู่บ้านที่เรานะจ้างเขาไปเพื่อดูแลวัวควายเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้ปรากฏว่ามันจัดการเรียบนะมันคือมันถ้ามันซื้อไม่ได้มันก็ฆ่าทิ้งนะหรือไม่ก็จับเข้าไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้มันเล่นกันอย่างนี้มาตลอดแล้วพวกเราเนี่ยนะในหมู่บ้านนี่เราจะมีคนสัก 2,000 ผู้ใหญ่บ้านกำนันและไอ้แก๊งทั้งหลายที่มันร่วมกันเนี่ยแล้วก็ตัวโจรปล้นด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยนะไอ้คนที่ทำหน้าที่เบี่ยงเบนประเด็นนะเลี่ยงความสนใจและตัวทนายความตัวอะไรทั้งหลายที่มันใช้กันหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเรารู้ละหมดว่ามันมีใครนับหัวแล้วมีประมาณ10คนพวกเรามีประมาณ 2,000 คนนะคุณเล็กอันนี้เป็นภาพย่อให้เห็นแบบง่ายๆเลยมันอาจจะมีปืนมีอะไรด้วยแต่คนมัน10คนแต่เราเนี่ย 2,000 คนนะแล้วเรารู้แล้วว่ามันตัวไหนบ้างแล้วเรารู้ว่าตอนนี้มันได้นะมันเริ่มที่จะนะจัดการกับวัวควายทีละตัว2ตัวแล้วมันกะจะปล้นใหญ่เพราะมันต้องการเงินก้อนใหญ่มันต้องการจะกินรวบเลยจะฮุบสมบัติทั้งหมดอ่ะนะคราวนี้มันโลภมากถ้ามันเราก็ต้องปล่อยให้มันมานะมันปล้นให้สำเร็จพอมันปล้นสำเร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการล้มรัฐบาลแล้วก็ถ้าหาเรื่องสร้างความวุ่นวายเสร็จแล้วก็จะตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ละหรือว่าให้ทหารออกมาทำท่าเป็นพระเอกเพราะว่ามันสร้างสถานการณ์ความร้อนร้ายในบ้านในเมืองหรือบางทีก็หน้าด้านอ้างไปเลยรัฐบาลนี่โอ้โหบริหารเนี่ยทำให้สถาบันเสื่อมเสียนะมีการหมิ่นสถาบันนโยบายต่างๆซึ่งมันตัดสินก่อนแล้วว่าการบริหารประเทศโอ้โหมีแต่การจะส่อคดโกงนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็บ้านเมืองก็เกิดความแตกแยกไร้ความสามัคคีเหตุผลเดิมฮะแล้วมันคือถึงมันจะทำเนียนยังไงก็แล้วแต่เรารู้ยังไงตอนเนี้ยมันจะเนียนยังไงก็แล้วแต่ให้โทษมันสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วปุ๊บเราประกาศเลยผมได้บอกพี่น้องไปแล้วว่าถ้ามันเกิดกรรมที่มันสมบูรณ์แล้วเราคิดว่าเช่นว่าล้มรัฐบาลครั้งนี้เราบอกจะไม่ยอมเราบอกว่านี่มันเป็นทั้งระบบมันไม่ใช่แค่ตัวที่คนตัดสินล้มอย่างเดียวแต่มันชงกันมาตั้งแต่กกต.เห็นไหมฮะส.ส.สองคนเรานี่โดนไปแล้วแต่ประชาธิปัตย์นี่โอ้โหกรณีที่ไม่ต่างกันเลยแต่ไม่เคยที่จะได้อะไรเลยนะเอานี่หลุดไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคนะคุณเล็กยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่นะโอเคไม่เห็นมีเสียงเรียกมาครับคือเนี่ยนะ เรียกว่าเราจะเดินกันต่อเนี่ยมันลำบากเหลือเกินแล้วคุณเล็กนะมันลำบากเหลือเกินเอาอย่างนี้นะเราเลี่ยงประเด็นนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่เลี่ยงคุณเล็กหลุดค่ะเดี๋ยวก่อนเอาคุณเล็กหลุดเหรอเดี๋ยวยังอยู่น้องศึกษายังอยู่นะศึกษากำลังเรียกมาค่ะอ๋อแอดเข้ามานะคุณเล็กยังอยู่ไหมครับกำลังต่อสายอยู่ค่ะกำลังต่อสายอยู่นะครับก็นะเราได้แค่นี้ก็ถือว่ามาละนะคุณเล็กมาละยังค่ะ
โอ้เราเหลือเวลาแค่15นาทีนะครับครับคุณเล็กครับเหลือ15นาทีนะคงอาจจะสัก10นาทีเนาะเหลือจะต้องมีโฆษณาประมาณ10นาทีก็เป็นไรครับได้เอาละพี่น้องผมจะบอกพี่น้องให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาตีกันไว้หมดแล้วฮะเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้ประเทศไทยมันถึงทางตันแล้วล่ะแล้วก็เขาจะไม่ยอมเราเขาจะล้มพรรคเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยอย่าไปได้ไปกังวลเลยครับถ้าล้มก็คือล้มเพราะว่าเขาจ้องจะเอาอยู่แล้วถ้าอยู่ต่อก็คืออยู่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะโดนเขาจ่อคอหอยไปหมดแล้วอ่ะก็อยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบเป็นเบ้เขาอยู่แบบเสียเปรียบเขาก็เรียกการประกาศจะบ้านของเป็นง่อยเลยว่าเป็นง่อยครับเป็นก็ทำอะไรได้รัฐบาลน่ะทำอะไรได้อ่ะหลักการประชาธิปไตยใจเขาไม่ใช่ไม่อยากจะทำแต่มันทำไม่ได้ทำไปก็ตายหลายเรื่องมันตายจริงอ่ะคือพวกเราที่โกรธแค้นเพื่อไทยเนี่ยผมเองก็พยายามทำใจเป็นกลางอ่ะนะครับบางอย่างก็แน่นอนอ่ะไอ้ความจริงใจทั้งหลายระดับแกนนำระดับอะไรทั้งหลายมันต้องวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างแต่เราไปดูจริงๆเนี่ยคนที่ไปอยู่ใต้ระบอบนี้มันไม่ชั่วได้ไงอ่ะมันไม่ตอแหลได้ไงอ่ะไม่งั้นก็อยู่ไม่รอดแต่นี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องแก้ไขแก้ตัวให้รัฐบาลแล้วก็นะให้รัฐบาลทำอะไรก็ได้ไม่คิดจะต่อสู้กันเลยเนี่ยแล้วเอาภูมิวันชนเราไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตลอดไปมันก็ไม่ไหวอ่ะประชาชนก็ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วระบอบนี้ผมจะวันนี้จะบอกว่ามันไปไม่รอดแล้วคราวหน้าจะบอกว่ามันเสียหายอย่างไรแล้ววันถัดไปสัปดาห์ถัดไปผมจะบอกว่าแล้วเราจะล้มมันยังไงเอางี้นะล้มไม่ผิดกฎหมายด้วยถูกกฎหมายด้วยนะครับนะเอาละแต่วันนี้เนี่ยให้รู้ว่าระบอบเผด็จการนี่มันคลาสสิกขนาดไหนพี่น้องเอาอย่างนี้ถ้าเราพูดว่าเมืองไทยเป็นเผด็จการเนี่ยบางคนว่าเฮ้ยเป็นที่ไหนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยประชาธิปไตยเอาละงั้นเรามาคุยกันสั้นๆว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราวัดได้จากไหนเผด็จการวัดจากไหนง่ายนิดเดียวพี่น้องการจะเป็นประชาธิปไตยประชาแปลว่าก็คือตัวประชาชนอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วเขาก็มาพูดกันต่อเป็นที่รู้เข้าใจกันว่าเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนั้นนะครับก็แปลว่านะฮะตัวประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นคนมีตัวแทนไปใช้อำนาจนั้นต้องให้ตัวแทนของประชาชนไปใช้อำนาจนั้นใครที่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนไปใช้อำนาจนั้นไม่ได้เด็ดขาดจะมาอ้างว่าเป็นคนดีเป็นคนกลุ่มน้อยนะอ้างความชอบทำอะไรไม่ได้เด็ดขาดไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่ได้มาจากประชาชนคุณเป็นจะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ได้แล้วยิ่งถ้าไม่ใช่ตัวแทนประชาชนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่านะแล้วมาใช้อำนาจเหนืออำนาจของประชาชนนี่ยิ่งยอมรับไม่ได้ใหญ่ผิดหลักไปใหญ่แล้วอันที่3ของประชาชนโดยประชาชนก็คือโดยตัวแทนประชาชนนั่นแหละแล้วตอบคือทหารที่มันยึดอำนาจตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาโดยที่ไม่ผ่านประชาชนพวกนี้ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ประโยชน์เนี่ยก็จะต้องไปถึงประชาชนถ้าเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างต้องทำเพื่อประชาชนเพราะนั้นที่มันโจมตีว่าประชานิยมอะไรเนี่ยมันถูกต้องแล้วต้องเป็นประชานิยมคุณจะไปนิยมคนอื่นได้ไงไปนิยมใครอ่ะนะเทวดาที่ไหนได้ยังไงก็ต้องนิยมประชาชนสิประชานิยมนะนี่คือตามหลักเลยจะไปดมไปนิยมศาลเจ้าที่ไหนมันไม่ได้เด็ดขาดฮะผีสางเทวดาที่ไหนไม่ได้มันต้องนิยมประชาชนต้องนับใช้ประชาชนนะแต่ทีนี้นี่คือประชาธิปไตยถ้าเผด็จการมันก็คืออะไรง่ายๆนิดเดียวก็คืออำนาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยไม่ใช่ประชาชนอำนาจทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะบางทายมันหมกเม็ดไว้เยอะเดี๋ยวจะบอกว่าหมกเม็ดยังไงเมื่ออำนาจอยู่ในมือเขาปุ๊บเขาก็อำนาจนั้นมาใช้โดยที่สร้างกลไกเมืองไทยนี่คลาสสิกมากมีการเลือกตั้งเราก็มีนะมีสภามีโอมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญอะไรหมดโอ้โหแต่เราเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหมันเป็นเผด็จการอย่างซ่อนรูปอย่างคลาสสิกสุดๆพี่น้องแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วทีนี้ผลประโยชน์เมืองไทยเนี่ยนะครับที่มันเป็นระบอบเผด็จการอย่างนี้เนี่ยเพราะอำนาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยแล้วมันก็ถ้าประชาชนจะมีอำนาจมันก็ล้มอำนาจประชาชนเสร็จแล้วการบริหารตัวแทนประชาชนเข้าไปก็ใช้อำนาจไม่ได้มันล้มจ้องล้มได้ตลอดเวลาติดนู่นติดนี่หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วผลประโยชน์เป็นไงฮะเมืองไทยเราเนี่ยถามว่าพี่น้องที่ฟังรายการอยู่เนี่ยใครมีเงินฝากอยู่ในบัญชีถึงล้านบาทมั่งยกมือหน่อยไม่เห็นมือเลยนะครับเนี่ยเงินฝากนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่คนไม่กี่ตระกูลเนี่ยที่มันมีเงินฝากในบัญชีเกินล้านเนี่ยมันก็มีนักการเมืองทั้งฝั่งเขาฝั่งเราใช่ไหมมีนักธุรกิจระดับสูงมีพวกผู้ลาดมากดีทั้งหลายผมว่ามันไม่ถึงล้านอ่ะมันไม่ถึงล้านแล้วนอกนั้นเนี่ยอีก65-66ล้านคนเนี่ยคุณเล็กมันก็เหมือนพี่น้องพวกเราที่เราเห็นกันอ่ะติดหนี้ติดสินชักหน้าไม่ถึงหลังนะ
หาเช้ากินค่ำก็มีอยู่เยอะแล้วก็เงินฝากไม่มีแล้วครับถ้าจะฝากก็มาหักลบกับเงินนี่แล้วก็เรียกว่าแทบไม่เหลือเลยนะครับถ้าไม่ได้30บาทรักษาทุกโรคนี่เจ็บป่วยก็ตายเลยล่ะนี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่คือง่ายๆเลยภาพจำลองของระบบเผด็จการเรามีคนรวยระดับโลกอยู่ในประเทศแต่ว่าเรามีกะหรี่เต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องขออภัยต้องใช้คำนี้นะเขาก็ใช้กันอยู่แล้วก็ขอใช้ไปเลยแล้วก็มาตีค่าดูถูกกะหรี่อีกทั้งจริงความจนที่ทำให้ผู้หญิงถึงขนาดต้องไปขายตัวนั่นน่ะใครน่ะไม่อยากจะเป็นสาวเป็นนายกเป็นนักธุรกิจชั้นสูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นพยาบาลใครไม่อยากเป็นผู้หญิงคนไหนไม่อยากเป็นแต่เขาเป็นไม่ได้ไงครับมันไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางน่ารังเกียจมากนะบ้านเราเนี่ยคนรวยก็รวยกันสุดๆและยิ่งรวยทุกวันเนี่ยแล้วคนจนนี่ทุกวันนี้ปากท้องยิ่งไปกันใหญ่เอาละมันเป็นเผด็จการอย่างนี้ที่ถ้าเราต้องการให้อำนาจมันเป็นของประชาชนมันทำยากเนี่ยคุณเล็กเพราะอะไรเราตั้งรัฐบาลไปนี่นะเอากันเลยตรงนี้รัฐบาลเนี่ยถูกรัฐประหารมาแล้วกี่ครั้งฮะรัฐบาลจริงๆต้องเป็นตัวแทนเราไปใช้อำนาจแทนเราเอาภาษีมาจัดสรรนะครับผันเงินมาให้ประโยชน์กับพวกเราสร้างนโยบายอย่าง30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านอะไรทั้งหลายเนี่ยโดนรัฐประหารไปเท่าไหร่รัฐบาลที่คิดจะทำอย่างนี้โดนเท่าไหร่รัฐบาลไทยรักไทยใช่ไหมไทยรักไทยมาพุบพลังประชาชนแล้วนี่เพื่อไทยก็จ้องจะล้มอีกเสียนายกไปแล้วเท่าไหร่ครับทักษิณสมัครสมชายแล้วตอนจริงมันล้มยิ่งรักอีกอ่ะภายในเวลาเท่าไหร่ห้าหกปีไม่ถึงด้วยซ้ำ 4-5 ปีเองนี่แปลว่ารัฐบาลของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วนะนี่การจะยุบพรรคยุบนักการเมืองเราเลือกนักการเมืองเข้าไปใช่ไหมไปเป็นตัวแทนเราไปเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเป็นไงฮะมันอยากจะล้มอยากจะตัดสิทธิ์มันทำได้ผิดคนเดียวนี่มันหาเรื่องมันสร้างหลักฐานเท็จปุ๊บมันยุบทั้งพรรคมันเล่นมาแล้วมันทำมาแล้วอ่ะนี่ประชาธิปไตยเหรอฮะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่จะทำไม่ได้นะเขาทำกันได้นะพี่น้องทำง่ายด้วยนะรัฐบาลเข้ามาทำงานก็ไม่ได้ถ้าทำงานนะมันก็จะติดเรื่องติดราวไปหมดแล้วก็อยู่เฉยๆนี่ก็หายใจก็จะผิดแล้วนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยโอ้โหพี่น้องยิ้มก็ผิดนะครับยกมือถือขึ้นมานะยังผิดเลยใส่เสื้อผ้าใส่กระเป๋าทำอะไรมันผิดไปหมดมันจ้องจะล้มตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าไปทำงานนะก็จะติดมาตรา109ก็บอกไปแล้วว่าถ้าจะไปลงทำสัญญาอะไรต่างๆกับต่างชาติเนี่ยโอ้โหเพื่อให้ประโยชน์กับบ้านกับเมืองนะมันบอกไม่ได้มันต้องฟังใครต้องไปฟังศาลนะพวกตุลาการพวกองค์กรอิสระที่มันสร้างขึ้นมามาตรา68นะพวกสภาจะไปแก้กฎหมายต่างๆมันก็บอกเดี๋ยวจะเป็นการไปนะล้มล้างระบอบการปกครองมันจะล้มได้เอาจับเข้าคุกได้ด้วยนะนี่จะทำกันด้วยนะเนี่ยถ้าถามว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญที่เรากลัวกันนักกันหนาเนี่ยนะเรียบร้อยไปแล้วปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเขาไม่กล้าใช้อำนาจโถพี่น้องมันมีอีกตั้งหลายตัวเราก็ภูมิใจกันนักกันหนานะนี่ออกไปเนี่ยกวป.ออกไปนะเพื่อไทยก็ยืนยันในสภาไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแม่คิดว่าเราชนะที่ไหนได้มองไปรอบๆมันมีศาลปกครองศาลปกครองฝ่ายนักการเมืองเนี่ยจัดการคุณทักษิณมาแล้วนะแล้ววันนี้เล่นสสสุรินทร์อีกนะครับกกต.ครับอันเนี้ยกกต.ชงขึ้นมาครับนี่กกต.ก็เป็นองค์กรอิสระของใครอ่ะดูสิคุณเก่งไปแล้วนะครับนี่ก็โดนอีกรายคือทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยแล้วไปไหนอีกศาลรัฐธรรมนูญของเขาศาลยุติธรรมเองไปดูการตัดสินคดีความต่างๆนะครับศาลปกครองนี่ที่ดูแลเจ้าหน้าที่การเมืองทั้งราชการทั้งหลายเนี่ยของเขาหมดแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินอีกอะมีเรื่องมีราวมาแล้วคนชงมันเขามีอยู่แล้วประชาธิปัตย์จอมชงนักกฎหมายจอมชงเลยทั้งหมดเนี่ยชงกันเองตบกันเองตัดสินกันเองแล้วที่น่าตกใจที่สุดนะเนี่ยที่จริงเนี่ยต้องขยายความมากกว่านี้เอาเป็นว่าเอาเท่าที่ได้กันแล้วกันวันนี้นะครับถ้าสมมติเราหวังว่าจะเกิดนะจะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้ที่เขาจ่อหัวเราหมดรัฐบาลทำไม่ได้สภาเองก็ทำหน้าที่ไม่ได้เนี่ยไปดูเถอะคนที่ทำหน้าที่บล็อกทั้งหมดนี้ได้นี่คือสวนะคุณเล็กสวที่เขาให้มีการแต่งตั้งนะครับ74คนแล้วก็เลือก76คนเนี่ยจาก76จังหวัดเนี่ยปรากฏว่าพอไปนับตัวเลขกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะแก้จะล้มอะไรทั้งหลายมีปัญหาเลยเพราะว่าไอ้สวที่มาเนี่ยใครเป็นคนจัดสรรมารู้ป่ะคนที่จัดสรรมานะคุณเล็กก็คือพวกกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินศาลปกครองศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญพวกนี้ทั้งนั้นเลยฮะแล้วไอ้พวกนี้มาจากไหนอ๋อสวเป็นคนแต่งตั้งครับสวปรึกษาหารือกันปุ๊บยื่นให้นายหลวงลงพระมาภิไธยปุ๊บเป็นคณะองค์คณะขึ้นมาเลยมันก็องค์คณะก็มี9คนบ้าง3 4คน5คนกกต.ก็5คน
แล้วพวกนี้ตัดสินชะตากรรมรัฐบาลตัดสินชะตากรรมของสสปิดกั้นการทำงานของสสเอาผิดเอาชั่วนะโยนไปให้กับนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของเราเราเลือกรัฐบาลซึ่งก็คืออำนาจ1ใน3อำนาจอำนาจบริหารเราเลือกสสก็คืออำนาจนิติบัญญัติไปออกกฎหมายแต่ว่าโดนไอ้พวกคนที่มันมาจากเนี่ยนะไอ้สวไม่กี่ตัวเนี่ยนะที่กึ่งนึงเนี่ยนะครับเลือกตั้งเข้ามาเป็นคนตั้งขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยจะหวังพวกนี้มันไปล้มล้างกันเนี่ยอย่างเช่นจะเอาศาลรัฐธรรมนูญออกเนี่ยคุณเล็กถ้าจะเอาศาลรัฐธรรมนูญออกสภาทำได้นะรัฐบาลทำได้นะแต่ว่าต้องใช้เสียงเท่าไหร่รู้ป่ะ391เสียงขึ้นไปฮะสภาเรามี650พรรคเพื่อไทยสสมีทั้งหมด265รวมพรรครวมรัฐบาลแล้วเป็น300แล้วแน่ใจเหรอว่าที่เหลือนั่นน่ะสวอีก150นั่นน่ะอีก150นะเราจะได้ทั้งหมดไม่มีทางเลยครับเพราะว่าเฉพาะไอ้ที่แต่งตั้งมาเนี่ยมันก็74คนแล้วอะแล้วสสที่คัดเลือกเข้ามาก็เป็นของประชาธิปัตย์ซะส่วนหนึ่งเสียงเราอย่างมากสุดก็ได้320 325ประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะไปล้มล้างพวกนี้ต้องใช้391แล้วรัฐธรรมนูญวาระ3ที่อยากจะเปลี่ยนกันนักหนาเนี่ยที่เขาคาไว้เนี่ยบางทีก็ต้องเข้าใจเพื่อไทยเหมือนกันต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของเสียงในรัฐสภาแปลว่าต้องมี650เนี่ยนะ650คนทั้งรัฐสภาเนี่ยถ้าจะผ่านวาระ3ต้องผ่านเท่าไหร่ของจำนวนทุกเสียงที่มีอยู่เกินกึ่งหนึ่งก็คือจะต้องมี325เสียงขึ้นไปทำได้ไหมล่ะเพื่อไทยเรามีแค่265แล้วพรรคร่วมรัฐบาลเกิดเขาไปนะบังคับกันในสนามบินอีกมีระหว่างในค่ายทหารอีกกริ้งกรังเข้ามาอีกเสียงหวานหวานแว่วแว่วส่งมาอีกนะมันจะช่วยเราเหรอนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยหวังดีคิดจะแก้ไขตามกรอบตามกติกาเนี่ยมันถูกกติกานะรัฐธรรมนูญ50เนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยวันหลังมีเวลาผมจะขยายความมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ว่ามันไปไม่ได้จริงๆทั้งงานของรัฐบาลทั้งสภาซึ่งเป็นอำนาจของเราอ่ะจะเข้าไปทำงานเพื่อเราโดยเป็นตัวแทนของเราทำไม่ได้จะเอาประโยชน์ให้เราก็ทำไม่ได้มันขัดขวางหมดนี่สอบไอ้งบประมาณที่จะมาทำเรื่องน้ำ 3.5 แสนล้านนะนะครับแล้วเราค่อยมาสมทบกันเวลาหมดพอดีนะเวลาเราไม่เหลือแล้วไปทำหน้าของประชาชนมันไม่ได้เป็นของประชาชนจริงๆนะครับครับแม้ว่าเราจะเลือกหน้ารัฐบาลเราจะกับประชาชนแต่ว่าการใช้อำนาจนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนี้ไม่สามารถใช้อำนาจได้เต็มที่นะครับคงจะใช้อำนาจอยู่ที่ประมาณแค่40-50%นั่นเองนะครับครับแล้วก็เราจะรักษาให้รัฐบาลอยู่เนี่ยในระบอบนี้ไปทำไมอ่ะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะพี่น้องนะขอบคุณนะครับที่รับฟังครับขอบคุณมากค่ะครับก็ต้องขอบคุณไปทางน้องสาวด้วยนะครับครับก็รู้สึกว่าจะเวลามันน้อยนะพูดถึงที่เตรียมไว้เนี่ยมันก็นะเฉพาะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ไปเยอะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์จริงอยากจะลงไปรายละเอียดของแต่ละมาตรานะครับซึ่งไล่ไปแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมของความตั้งใจของเพื่อไทยนะครับในการที่จะทำในหลายเรื่องนะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละมาตราเนี่ยนะครับจับต่อยนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นการปิดท้ายของทางนี้นะครับเพื่อไทยจะแก้มาตราไหนเนี่ยนะครับมันมีปัญหาหมดเลยที่แน่คือว่าถ้าจะผ่าน3วาระเนี่ยนะครับวาระที่3นี่ก็เจอทางตันวันนี้ผมยังไม่ได้พูดในเรื่องของการพรบปรองดองมากมายนักแต่ว่ามันก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับแสดงเราก็คงต้องขัดขวางเต็มที่เพราะโดยหลักการมันยอมรับไม่ได้เพื่อไทยอาจจะมีแผนว่าพอนะพอมีการนิรโทษกรรมปุ๊บเนี่ยทีนี้มันก็เข้าข่ายที่จะต้องโยนคดีไปให้ทางศาลอาญาระหว่างประเทศผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดลึกขนาดนั้นหรือว่าจริงๆเนี่ยก็แค่ว่านะนโยบายที่จะเอาใจนายก็บอกว่าจะเอาทักษิณกลับบ้านอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแค่นั้นหรือไม่หรือว่าเขาลึกซึ้งเนี่ยผมไม่ทราบแต่โดยหลักการแล้วมันผิดครับนะครับยิงหัวประชาชนขนาดนี้จะมาออกนิรโทษกรรมเหมาเข่งได้อย่างไรคุณทักษิณเนี่ยต่อให้นะหลุดคดีความซึ่งมันไม่ควรจะเป็นคดีความเนี่ยนะครับเป็นนักโทษชาย2ปีเนี่ยแค่เซ็นชื่อให้ภรรยาไปประมูลที่เนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่ควรจะเอาไปแลกไอ้พวกนี้สันดานคนพวกนี้เนี่ยนะฮะมันต้องอย่าให้อภัยนะจนกว่ามันจะสำนึกเรียกว่านะร้องไห้ตาเป็นสายเลือดนั่นแหละถึงจะนะมาดูกันว่าลดโทษให้อะไรให้โทษบางอย่างมันปล่อยให้หมดไม่ได้หรอกโทษบางเรื่องอาจจะพอลดได้นะครับเช่นเป็นผู้ปฏิบัติงานอะไรเนี่ยแต่คนที่สั่งคนที่นะลั่นไกเนี่ยนะครับมันจะต้องนะมีการพิจารณาโทษและต้องรับโทษทันก่อนด้วยถึงจะมาปรองดองกันการปรองดองนั้นควรจะเป็นผลของการที่สาสางในเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การแก้ปัญหา
นะครับต้องกำจัดกลไกต่างๆให้ระบบต่างๆมันเข้าที่เข้าทางแล้วให้คนสำนึกผิดนั่นถึงจะเกิดการปรองดองนะครับนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทางเพื่อไทยยังไงกันแน่จะลึกซึ้งหรือว่านะจะเป็นประเภทว่าหน้าด้านนะครับอันนี้หมายถึงคนที่ชงนะครับไม่ใช่ทั้งพรรคนะจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ที่จริงถ้าจะให้เร่งด่วนวาระหนึ่งต้องเอาของนายคุณวรชัยเหมมานั่นแหละเข้ามานะครับดีไฟมันให้ชัดเจนระบุให้ชัดเจนว่าคนที่จะได้นะประชาชนเท่านั้นดร.ทักษิณไม่ได้ก็เขียนไปเลยนะครับตอนนี้ฝั่งนู้นมันก็จะอ้างแต่จริงๆนะผมก็ได้บอกพี่น้องไปแล้วว่าเรื่องนี้ไอ้คนที่ต้องการให้มีการนิรโทษกรรมที่สุดก็คืออภิสิทธิ์นะครับสุเทพแล้วก็นายทหารนะครับการที่จะเดินหน้าตรงนี้ทหารก็คงเห็นด้วยอภิสิทธิ์เนี่ยมันก็แกล้งพูดว่าอุ้ยไม่เอาไม่ถูกต้องไม่ดีนะเดี๋ยวทักษิณจะได้มันไม่สุขแล้วเราไม่ยอมแต่จริงๆในคนที่ต้องการที่สุดและจำเป็นที่สุดก็คืออภิสิทธิ์แล้วก็คนที่สั่งการนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตายของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับนะมันการเมืองเนี่ยจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะถ้าเราจะต้องมาไล่ตามเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่วันที่19พี่น้องก็ต้องไปเคลื่อนไหวนะครับช่วยเหลือกันในเรื่องการไปแสดงพลังแต่เราจะแสดงพลังยังไงถ้าไปนี่พี่น้องก็เข้าใจนะต่อให้เราแสดงพลังยังไงเนี่ย 4-5 แสนก็ไปมาแล้วนะครับพลังอะไรอ่ะมันกลัวที่ไหนอ่ะเอาปืนมายิงหัวฮะแล้วครั้งนี้ไปแสดงพลังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันรัฐประหารเหรอกลัวมันทำไมอ่ะท้าให้มันออกมารัฐประหารกวนตีนมันเรื่อยๆให้มันออกมารัฐประหารเลยจี้ขุมอำนาจไปเลยแล้วก็มาเตรียมพี่น้องประชาชนพี่น้องไม่ต้องมาเตรียมก็ได้พี่น้องประชาชนเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับผมคุยกับหลายที่เขาพร้อมอยู่แล้วถึงเวลาที่จะไม่เอากันปุ๊บเนี่ยขอให้เริ่มซักจังหวัดเนี่ยบอกว่าไม่เอาเนี่ยนะครับที่เหลือมันจะตามมาเป็นพรวนแล้วคนประเทศไม่เอาแล้วไอ้พวกที่มีอำนาจมันจะเอาอำนาจมันจะใช้อำนาจได้ยังไงเมื่อผู้ปกครองไม่ได้นะครับอันนี้ภาษาอาจารย์ชูพงษ์นะปกครองไม่ได้ก็แปลว่าอำนาจที่มันมีอยู่นะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆที่มันอุปโลกกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นขอให้ประชาชนส่วนใหญ่นะชัดเจนว่าไม่เอาเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าส่วนใหญ่จริงๆมันก็มีพี่น้องที่เขาไม่เคลื่อนไหวทั้งไม่หือไม่อือนะภาษาเหนือไม่ประสีภาษาไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันก็มีอยู่เยอะไอ้ส่วนที่ลุกมานะจะต่อต้านเราเนี่ยเทียบจำนวนมันก็สู้เราไม่ได้ถ้าโดยหลักการเหตุผลเราก็มีความชอบธรรมเพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำผิดทำทัลเลอร์ทัลล่านะครับไปใช้ความเป็นอันธพาลหรือว่าสร้างวัฒนธรรมที่ในสายตาชาวโลกมันก็ผิดสายตาเพื่อนร่วมชาติมันก็ผิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายศีลธรรมเนี่ยแต่ว่าไอ้กฎหมายถึงตอนที่เราจะต้องลุยกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดกันเรื่องกฎหมายแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากเราจำนวนเราเยอะเราได้เปรียบชอบธรรมกว่าเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปผิดกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายในส่วนที่มันเป็นรากฐานทางศีลธรรมเนี่ยก็ไม่ต้องไปผิดนะครับมันก็แค่นั้นเองเนี่ยคุยกับพี่น้องเมืองไทยก็ไม่ทราบว่าจะไปขนาดไหนนะอยากจะได้ฟีดแบ็กเหมือนกันเอาเป็นว่านี่ก็คลิปนี้ผมจะส่งไปให้ทางคุณเล็กจะเด็ดนะครับแล้วก็ลองฟังฟีดแบ็กกันมานะครับว่าพี่น้องโอเคไหมยังไงนะครับคือเป็นห่วงพี่น้องนะครับอยากจะให้มันลงไปถึงพี่น้องจะได้เข้าใจว่าปัญหาทางการเมืองเนี่ยถ้าเราไปหวังโดยที่ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่จะทำให้เราชนะได้แบบเด็ดขาดนะครับมันไม่มีทางนะครับเราไปหวังกันก็เสียสงสารพี่น้องอ่ะบางคนไปทุ่มเทเนี่ยแม้ทางกวป.ออกไปเนี่ยบางคนก็บริจาคกันนะครับมีน้อยก็บริจาค20 50บาทอย่างเงี้ยนะครับสงสารเนี่ยเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าเกมมันไปถึงไหนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราอยู่เฉยๆนะครับกวป.ที่ออกไปนี่เป็นประโยชน์นะครับมันก็ทำให้สังคมได้ตื่นตานะครับและนักการเมืองนักกฎหมายต่างๆเขาได้ออกมาฟังเสียงประชาชนว่าเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะครับถ้าเขาจะอยู่ต่อเนี่ยเขาอยู่กันได้ตั้งหลายวันทั้งนี้นักการเมืองก็บอกว่านี่สองสามวันพอแล้วนะครับเขาก็เดินกันต่อแล้วก็อยู่ได้ด้วยโดยพลังการบริจาคของพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ว่าในเกมใหญ่เราก็รู้ว่ามันไปไม่ถึงไหนหรอกนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกการจะไปถอดถอนตรงนั้นเนี่ยมันมีตัวบทกฎหมายอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่ล้มกฎหมายเขาแล้วเนี่ยเราจะไปฝืนกฎหมายได้ยังไงล่ะฮะถ้าเราไปยอมรับการตัดสินของเขาเราจะไปทำผิดกฎหมายของเขาเนี่ยซึ่งเขาเขียนคลุมไว้หมดแล้วมันจะไปชนะได้ยังไงคือเป็นหลักตรรกะนะหลักเหตุผลง่ายๆอย่างเงี้ยพี่น้องนะครับมันนะก็อยากจะพยายามชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะหลายเรื่องเราต้องทำกันต่อพี่น้องเคลื่อนไหวนะครับเรื่องนักโทษการเมืองก็ไปต่อแต่ผมบอกแล้วบอกไปแล้วว่านักโทษการเมืองเขาเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างในการบอกว่าเราจะต้องนะเปลี่ยนต้องอะไรนะต้องนิรโทษกรรมกันทุกคนทุกฝ่ายเพื่อจะได้เดินหน้าได้พี่น้องเราก็ต้องชะกาชะตากรรมเดี๋ยวก็ยกเลิกกันหมดนะมันเป็นแผนตรงนี้แค่นั้นเองสั้นๆง่ายๆนะครับ
นั้นแล้วก็แต่ว่าเรื่อง ICC เนี่ยถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้ยังไงเนี่ยเราต้องจุดประเด็นนะถ้าเกิดมันสำเร็จขึ้นมาก็ดีแต่ว่ามันยากมากโดยเงื่อนไขทางการเมืองนะตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยครับรอให้ประชาชนชนะแล้วพวกนี้นะมันจะอยู่ประเทศไทยไม่ได้ถ้ามันอยู่ก็ต้องอยู่ในคุกนะครับแล้วจะอภัยโทษมันก็ว่ากันมันจะต้องถูกชำระสาสางเราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วผ่านไปไม่ได้หรอกครับที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับนะโดยที่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวคนตายไปแล้วเท่าไหร่นะครับทำผิดเป็นกบฏปล้นอำนาจประชาชนมากันมากี่ครั้งนะครับวันนี้เราตื่นรู้แล้วเนี่ยเราไม่ยอมเนี่ยนะครับมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีว่าวันนี้เรามาไกลกันมากแล้วนะครับนะมากันไกลแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องแต่ว่าจะต้องมีสตินะครับจะทุ่มเทอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องว่าความเสียหายที่เราจะต้องประเมินจากระบอบเผด็จการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเนี่ยผมอาจจะมาเสนอแนะแนวทางการปฏิวัติประชาชนนี่แหละนะครับว่าเราจะทำยังไงโดยที่ไม่ผิดกฎหมายที่มันมีอยู่นะครับไม่ผิดหลักการประชาธิปไตยไม่ผิดหลักศีลธรรมจรรยาอันดีอันใดนะครับแล้วก็ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยสายตาเขามองเข้ามาเขาก็เห็นว่านี่มันเป็นพลังบริสุทธิ์ของประชาชนแล้วเราชนะได้ด้วยเราชนะโดยที่ไม่ต้องเสียกำลังอะไรกันมากมายนะครับโดยที่ความเสี่ยงมันจะลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองกันมากมายอันนี้จะมาขยายความในรายการถ้าทำขมวดคราวหน้าไว้ด้วยกันเนี่ยนะครับก็อาจจะดีนะครับอาจจะทำให้มันจบภายในสัปดาห์หน้าทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องของความเสียหายแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำครับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณที่ท่านติดตามนะผมขออภัยไม่ได้ไปดูที่หน้าซีบ็อกซ์เลยอะไรเลยนะครับก็นะครับ เห็นว่าถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็ลองรอนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาผมคงจะทำให้ก่อนนอนเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยก็ไม่ได้มีภารกิจอะไรที่เร่งด่วนนะครับก็น่าจะสามารถทำให้พี่น้องให้เสร็จได้นะครับ แล้วก็นะฮะส่งต่อกันไปนะครับเรื่องนะที่มันพอจะเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ส่งต่อกันไปในส่วนงานอื่นๆที่พี่น้องจะต้องทำกันวันที่19เนี่ยก็ถือว่ายังไงวีรชนเราเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเสียสละเขามีจิตวิญญาณมีความกล้ามีวีรกรรมที่น่ายกย่องนะครับเราไปก็ไปด้วยจิตสำนึกตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใครแต่ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเหตุผลเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับมันก็คงไม่มีเหตุผลที่ต้องมาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือมาทำผิดทำชั่วทำรุนแรงอะไรเพราะเสื้อแดงเราไม่เคยรุนแรงไอ้พวกที่ออกมานั่นแหละก็ต้องถือว่าเป็นพวกมาป่วนนะครับแต่เสื้อแดงเราก็อย่าไปหลงกลอย่าไปใช้ความรุนแรงแล้วก็อย่าไปนะสร้างให้สถานการณ์เนี่ยมันล่อแหลมใดๆนะครับระวังตัวสันติสงบแกนนำถ้าจะมีคนที่คอยดูแลพี่น้องเราหน่อยก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกฝ่ายนะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันกับรายการต่างๆอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นวันอาทิตย์ที่เมืองไทยนะครับตอน9โมงเช้านะครับ9โมงตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับพบกับคุณอาคมซิดนีย์นะครับก็ท่านก็จะวิเคราะห์อะไรหลายเรื่องนะครับเรื่องของเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับชะตากรรมของคนในอดีตที่มันให้บทเรียนกับเราในปัจจุบันแล้วก็สะท้อนมาถึงนะสิ่งที่เราในปัจจุบันเนี้ยกำลังต่อสู้กันอยู่เนี้ยว่าจะทำอะไรกันยังไงดีโดยเฉพาะยิ่งวลีที่ได้คุยกันแล้วก็นะผมชอบใจก็เอามาเป็นหัวข้อก็คือเยี่ยวให้เสด็จน้ำเนี่ยเยี่ยวแล้วต้องเสด็จน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็รอฟังกันแล้วกันสำหรับกรณีของคุณอาคมซิดนีย์นะครับวันอาทิตย์นะครับเมืองไทย9โมงเช้านะครับก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ Since you went away The days grow long And soon I'll hear Old winter's songBut I miss you most of all. ขออนุญาตปิดสถานีเลยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องรอรับฟังการวิเคราะห์รายการต่างๆของสถานีนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Start to fall กับพี่น้องกด F5 นะครับ F5 จะทำให้พี่น้องได้ฟังเสียงชัดเจนขึ้นนะครับอาจจะมีอุ้ยบ้างนะครับในช่วงแรก